วันนี้อาจารย์มีสำรับน้ำพริกที่กรอบอร่อยไม่เหมือนใครมาฝากนะครับกับเมนูสำรับน้ำพริกกรอบเพิ่มความอร่อยด้วยการนำผักสดและปลาทูไปชุบแป้งทอดสูตรพิเศษที่ได้ทั้งความกรอบและความเผ็ดเพียงแค่นี้ก็จะทำให้เมนูนี้อร่อยไม่ซ้ำใครแถมทานได้ไม่มีเบื่อครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูสำรับน้ำพริกกรอบวิธีทำหั่นมะเขือยาวข้าวโพดอ่อนและถั่วฝักยาวเตรียมไว้ตามลำดับเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำผักสดและปลาทูลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นตามลำดับนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดผักกรอบและปลาทูใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพริกกะปิพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ